จากนั้นก็มาดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับนายณัฐวุฒิเรืองเวชครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพขออภัยครับฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทยนะครับที่ชั้น24อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับสำหรับโครงการนี้ครับทางสถาบันพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์กรมหาชนครับร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำขึ้นเพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะหาแนวทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬารวมถึงศึกษาหาข้อมูลและพัฒนาสูตรอาหารไทยเพื่อสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาไทยในแต่ละช่วงการแข่งขันตลอดจนจัดทำคู่มือสูตรอาหารไทยและชุดอาหารที่เหมาะสมกับนักกีฬาซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทยและลดการนำเข้าอาหารเสริมจากต่างประเทศด้วยนายณัฐวุฒิกล่าวว่ากกท.ครับได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งด้านจิตวิทยาสรีระวิทยาและโภชนาการเข้าไปดูแลนักกีฬาอยู่แล้วซึ่งโครงการนี้ถือเป็นเรื่องดีที่เข้ามาช่วยเสริมร่วมกับกกท.ในการเสริมสร้างด้านโภชนาการให้กับนักกีฬานอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมอาหารการกินให้กับคณะนักกีฬาไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลกกท.ได้ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเครือเจริญโภชภัณฑ์หรือ CP จัดเตรียมอาหารไทยให้กับนักกีฬาที่ไปริโอเกมในครั้งนี้โดยยืนยันว่าจุดให้บริการอาหารไทยจะอยู่ที่ศูนย์ไทยเฮาส์ซึ่งมีทำเลอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนักกีฬาและใช้เวลาเดินทางเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น